ขอวาดภาพระบายสีกล่องของขวัญบายยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดกล่องที่อยู่ข้างหน้าสุดก่อนค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะวาดเป็นแนวนอนเนาะดังนั้นตรงนี้จะขออนุญาตใส่โบไปเลยนะคะย้ำว่าอันนี้เราจะไม่ได้มีร่างภาพนะคะก็วาดไปเลยตามจินตนาการเนาะพยายามคอนโทรลมือนะคะอย่ามือสั่นแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังวาดแล้วมือสั่นอยู่ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะไปฝึกขีดเส้นตรงเส้นเฉียงหรือวงกลมเล่นได้นะคะในกระดาษเปล่าโอเคเมื่อเราได้กล่องที่1แล้วนะคะก็จะเริ่มวาดกล่องที่2กล่องที่2จะเป็นบล็อกที่ทรงสูงนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีการผูกริบบิ้นนะคะจากตรงนี้ทีนี้ในส่วนโบนะคะตรงนี้ขอเป็นโบดอกไม้นะคะที่จะเป็นฟูฟูขึ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะเป็นริบบิ้นพับแบบนี้ขออนุญาตตกแต่งด้วยริบบิ้นม้วนๆขึ้นไปแบบนี้นะคะวาดเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ยากมากเนาะจากนั้นนะคะจะวาดกล่องของขวานใบที่3ค่ะก็จะเป็นทรงออกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน่อยนะคะแต่ว่าเราอาจจะทำแบบยาวลงมามากกว่านั้นนิดนึงนะคะเพื่อความสมดุลของภาพวาดโอเคเราใส่ริบบิ้นให้แล้วเนาะตรงนี้จะขอวาดเป็นโบอีกแบบนึงนะคะเป็นโบลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเรามาเติมลวดลายให้เจ้ากล่องของขวัญกันตามจินตนาการได้เลยค่ะกล่องแรกนั้นครูพี่เพื่อนขอเป็นลายจุดนะคะมาที่กล่องที่2แนวตั้งจะขอเป็นเฉียงเฉียงเส้นเฉียงนะคะทแยงมุมอย่างนี้ก็ไปวาดเฉียงเฉียงที่ตัวฝากล่องด้วยนะคะใบที่3ขอเป็นแนวประกายดาวนะคะประมาณนี้นะคะคล้ายๆตัวดอกจันนะคะในการในตัวพิมพ์ค่ะวาดตัดกันไปแบบนี้จากนั้นหยิบสีเหลืองมาค่ะหรือใครจะใช้เป็นสีอื่นได้นะคะตามชอบใจเราสามารถแมทสีได้เองนะคะเพราะว่าศิลปะไม่ได้บังคับฝืนใจใครเนาะถ้าเราชอบโทนสีอื่นก็เลือกมาแมทได้เลยจ้าแต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็เอาสีตามที่ครูพี่เพื่อนไกด์นี้ได้นะคะจะขอใส่จุดด้วยสีส้มค่ะมาปีใหม่แล้วก็เลยอยากได้สีสันที่สดใสคัลเลอร์ฟูลมากๆค่ะก็เลยเลือกสีส้มมาตัดเหลืองส่วนริบบิ้นขอเลือกเป็นสีฟ้านะคะดูค่อนข้างที่จะตัดกันอย่างเห็นได้ชัดเลยริบบิ้นกับโบนั้นครูพี่เพื่อนจะใช้สีเดียวกันหมดเลยนะคะสำหรับกล่องแรกนี้นะสำหรับกล่องแนวนอนครูพี่เพื่อนขอใช้เป็นสีแดงสดนะคะโอเค
ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยเพราะว่าอยู่ด้านหน้าสุดเนาะขอเลือกริบบิ้นเป็นสีเหลืองแล้วกันค่ะจะตัดกับสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมเอ่ยว่าชัดเจนเลยส่วนกล่องที่3ขอเลือกริบบิ้นเป็นสีม่วงนะคะอาจจะม่วงอ่อนหรือม่วงเข้มแล้วแต่ที่เราชอบได้เลยค่ะเพื่อนขอเลือกเป็นม่วงเข้มนะคะขอเป็นเขียวมิ้นท์นะคะสำหรับตัวของกล่องนะคะเพราะโทนสีอื่นใช้ไปหมดแล้วก็เลยเหลือแค่โทนสีเขียวมิ้นท์ไม่มากนะคะเป็นเขียวมิ้นท์ออกเขียวอ่อนนิดโอเคแล้วก็จะตัดกับสีเขียวอ่อนไปเลยค่ะหรือว่าใครจะเว้นขาวไว้ก็ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องของขวัญของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะ